แม้ในเวลานี้จะเป็นเวลาที่คนทุกกลุ่มได้รับผลกระทบกันอย่างท่วนหน้าแต่น้ำใจในสังคมไทยยังเป็นสิ่งที่หาได้ค่ะแล้วก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ผลผลิตทางการเกษตรของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่สูงในอำเภออมก๋อยซึ่งคงจะบอกได้ว่าเป็นอำเภอหนึ่งที่ห่างไกลที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ถูกนำไปช่วยเหลือคนเมืองค่ะชาวเชียงใหม่รับมอบผลผลิตทางการเกษตรของกลุ่มชาติพันธุ์จากอำเภออมก๋อยพระจากวัดเจดีหลวงและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีทั้งฟักทองมะเขือเทศมะละกอและผักชนิดต่างๆรวมกว่า50ตันนี่เป็นน้ำใจที่เกิดขึ้นในช่วงที่ทุกคนได้รับความเดือดร้อนจากโควิด19ค่ะของนี้ได้ไปกินก็ประมาณสักตอนนี้ขออนุญาตนะคะกินหลายคนนะครับประมาณ3วันครับช่วยผลทางการเกษตรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนะครับท่านได้ครับครับช่วยประทานชีวิตไปได้ครับเพราะว่าไปทำงานอย่างก็บาดได้แล้วครับขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่ได้มอบว่าสินค้าการเกษตรเนาะเพื่อพี่น้องของในของจังหวัดเชียงใหม่อะค่ะในส่วนหนึ่งของป้าก็ได้รับตรงนี้ป้าก็ขอขอบคุณโดยเพราะส่วนนี้เราก็จะได้ไปแบ่งให้ทางคนที่อยู่ใกล้เคียงเราก็บาดได้ว่าตรงนี้เอาไปอยู่คนเดียวเนาะเอาไปแบ่งกันนะคะตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงอำเภออมก๋อยที่นำผลผลิตทางการเกษตรมามอบให้กับชาวเมืองนะคะก็สะท้อนถึงปัญหาผลผลิตทางการเกษตรที่ในเวลานี้เผชิญปัญหาราคาตกต่ำอย่างพริกราคาหน้าสวนปีนี้อยู่ที่กิโลกรัมเพียง3บาทเท่านั้นค่ะก็เลยหารือกันว่าจะนำผลผลิตมาช่วยคนเมืองแทนที่จะปล่อยทิ้งสัปดาห์หน้าจะนำผลผลิตทางการเกษตรไปแจกที่ค่ายกาบิละจังหวัดเชียงใหม่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้คนในย่านนั้นด้วยค่ะ